สวัสดีครับมาพบกับเด็กศิลป์ถิ่นชัยภูมิอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ครับครูออฟก็จะมาแชร์ไอเดียในการประดิษฐ์กระทงลอยเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยนะครับสำหรับขั้นตอนการทำนะครับฉีกเบตองความกว้าง3นิ้วครับตัดความยาว3นิ้วจากนั้นพับลงมากึ่งนึงนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วกดลงไปครับแบบนี้ครับอีกฝั่งนึงกดลงไปครับจากนั้นพับฝั่งขวาเข้ามาครับพับฝั่งซ้ายเข้ามาขวาซ้ายแบบนี้นะครับเราก็จะได้กีบกระทงแล้วนะครับต่อไปเราก็จะไปแต่งกระทงกันเลยครับเรามาดูขั้นตอนการติดกีบกันเลยนะครับขั้นตอนการติดกีบครับวางกีบลงไปแบบนี้นะครับเสร็จแล้วใช้ไม้กัดครับเสียบลงไปครับกีบต่อมากีบที่2นะครับกีบต่อมาครับชั้นที่1นะครับต่อไปชั้นที่2ครับสับวางครับชั้นที่2เสร็จเรียบร้อยครับต่อไปชั้นที่3ครับสับวางเหมือนเดิมนะครับ
โอเคครับชั้นที่3เสร็จเรียบร้อยครับต่อไปเราก็จะมาตกแต่งด้วยดอกดาวเรืองนะครับวิธีการตกแต่งนะครับปักไม้กัดลงไปแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ปักลงไปบนกระทงนะครับหรือว่าเพื่อนๆท่านใดมีดอกไม้ที่อยู่ตามบ้านอยู่แล้วก็เอามาตกแต่งเพื่อความสวยงามได้นะครับนอกเหนือจากดอกดาวเรืองนะครับจะเป็นดอกเข็มดอกกล้วยไม้ดอกเฟื่องฟ้าดอกลักดอกบานไม้รุ่งโรยเราก็เอามาแต่งเพิ่มเติมได้นะครับมาแต่งดอกไม้แล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับต่อไปครับเราก็จะมาปักธูปเทียนครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนการประดิษฐ์กระทงลอยหากเพื่อนๆท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เด็กศิลป์ถิ่นชัยภูมิด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ